สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆนะครับต้นคลิปท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงร้องของภูผานะครับนั่นคือการร้องหาแม่ของภูผาเมื่อแม่หายไปภูผาออกมาเดินตัวเดียวในวันเดียวกันกับที่มีการถ่ายคลิปโขลงช้างที่คล้ายแม่พังหางด้วนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กลายเป็นแม่พังหางสั้นซึ่งมีหางที่สั้นกว่าช้างปกติแต่ไม่ใช่แม่พังหางด้วนนะครับทำให้ความหวังที่เข้าใจว่าแม่พังเข้าโขลงแล้วกลายเป็นหวังเก้อไปนะครับในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นน้องภูผาเดินออกมาตัวเดียวจากป่าน้องภูผาไม่ได้ร่าเริงแจ่มใสเหมือนอย่างที่เราเห็นไม่มีอาการปั่นป่วนเหมือนอย่างที่เราเห็นในหลายๆคลิปที่ผ่านมาน้องมีความหงอยเหงานะครับมีความ alert เหมือนมีการดมกลิ่นตลอดทางที่เดินไปแต่น้องออกมาในช่วงที่ฝนตกเป็นไอๆไม่รู้ว่าจะช่วยให้น้องจะสามารถดมกลิ่นแม่พังด้วนได้หรือไม่นะครับวันนี้วันที่แอดมินอัดคลิปก็เป็นวันที่7แล้วก็ยังไม่มีข่าวว่ามีแม่พังด้วนมาปรากฏตัวที่ไหนนะครับก็ขอให้กำลังใจน้องภูผาตามหาแม่ให้เจอนะครับแม่อาจจะไปพบเพื่อนที่จะเป็นแม่รับหรือแม่เทียบที่คอยช่วยเหลือในการตกลูกก็ได้นะครับเรามองในแง่ดีเราอาจจะพบแม่พังด้วนออกมาในวันข้างหน้าพร้อมกับลูกน้อยก็เป็นได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราหวังและเฝ้าคอยดูการกลับมาของแม่พังด้วนนะครับให้กำลังใจน้องภูผาและแม่พังด้วนได้เจอกันไวๆครับสวัสดีครับ